ล่อยผมผมจะเข้าไปท่านประธานครับท่านประธานจ่ายเงินโบนัสให้พวกผมเถอะนะครับนี่นายที่นี่ที่ทำงานเจ้านายรีบออกไปได้แล้วเดี๋ยวหุ้นส่วนก็ไม่เห็นหรอกไม่ครับผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะนายคนนี้นะคะเขาเข้ามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเองเธอไปทำงานเถอะค่ะนี่นายมีธุระอะไรหรือเปล่าข้ามาส่งเสียงดังในตึกผู้บริหารแบบเนี้ยมันเสียมารยาทนะรู้ไหมผมรู้ครับว่ามันเสียมารยาทแต่ผมจำเป็นต้องทำจริงๆครับคือผมอยากมาทวงถามเรื่องโบนัสสงกรานต์ที่ท่านประธานบอกว่าจะให้คนละ 30,000 บาทนะครับค่ะฉันให้คุณอันจ่ายโบนัสคนงานแล้วนะคะเมื่อวานนี้จริงเหรอครับจริงค่ะแต่พวกเราในแคมป์คนงานยังไม่มีใครได้โบนัสสักบาทเลยนะครับมันจะเป็นไปได้ไงคะฉันเป็นคนเซ็นอนุมัติกับมือแล้วก็ให้เงินคุณอันเองคุณก้อยคะคะมานี่หน่อยค่ะค่ะค่ะคุณช่วยไปตามคุณอันให้ไปพบฉันด่วนหน่อยนะคะแต่ว่าฉันมีเอกสารด่วนนะคะคุณหวานเรื่องเอกสารเอาไว้ก่อนนะคะเรื่องโบนัสคนงานสำคัญกว่าโอเคค่ะคุณหวานคะนี่นายเข้ามาทำในออฟฟิศเนี่ยคุณหวานเรียกฉันมามีเรื่องอะไรด่วนหรือเปล่าคะนี่ค่ะเรื่องโบนัสสงกรานต์ของคนงานโบนัสโบนัสอะไรเหรอคะก็คนงานคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้โบนัส 30,000 ที่ฉันเซ็นอนุมัติไปแล้วนะคะคือเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอคะคุณอันฉันยังไม่ได้ให้เงินพวกเขาอะค่ะกะว่าจะให้วันนี้แต่ก็ไม่คิดว่าพวกเขาจะบุกเข้ามาทวงถึงในออฟฟิศแบบนี้อะค่ะงั้นไม่เป็นไรค่ะเขาน่าจะกลับบ้านกันวันนี้งั้นคุณไปเอาเงินมาให้เขาทีนะคะรออะไรล่ะคะคุณอันคนงานเขารออยู่นะคะเขาต้องใช้เงินช่วงสงกรานต์คือว่าคืออะไรล่ะคะคือฉันเอาเงินโบนัสของคนงานไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลลูกด่วนนะคะฮะเสร็จนี่มันเงินโบนัสของคนงานนะคะก็เมื่อคืนลูกชายดิฉันเกิดอุบัติเหตุด่วนนะคะเขาต้องอนุมัติเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็ต้องจ่ายเงินค่ามัดจำก่อนฉันหาเงินไม่ทันนะคะฉันก็เลยเอาเงินคนงานของพวกเขาไปจ่ายก่อนแต่คุณหวานคะคือฉันจำเป็นจริงๆนะคะฉันว่าจะเอาไว้ให้พวกเขาวันนี้แต่มันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นก่อนคุณหวานอย่าว่าฉันเลยนะคะคุณคะคือฉันจำเป็นจริงๆค่ะฉันขอโทษคุณจริงๆนะคะแต่นี่มันเงินคนอื่นนะคะคุณไม่ควรเอาเงินคนอื่นไปใช้ส่วนตัวแบบนี้โดยเฉพาะเงินของคนงานเขาต้องกลับบ้านช่วงวันหยุดยาวมีภาระค่าใช้จ่ายมากมายทุกคนเขาก็มีภาระเหมือนกันเงินก้อนนี้อาจจะเป็นเพียงความหวังเดียวของพวกเขาก็ได้บางทีลูกหรือพ่อแม่เขาอาจจะป่วยต้องกลับไปเยี่ยมกลับไปดูแลเหมือนที่คุณทำแต่ยังไงบริษัทก็มีกฎฉันจำเป็นต้องให้คุณออกจากงานนะคะคุณหวานคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะคือฉันสัญญาค่ะ
ว่าฉันจะหาเงินมาคืนคนงานให้ครบทุกบาททุกสตางค์เลยนะคะถ้าคุณหวานไล่ฉันออกฉันต้องไม่มีเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลลูกชายแน่ๆเลยค่ะสามีทิ้งฉันไปตั้งแต่ลูกได้1ขวบฉันไม่มีที่พึ่งพิงแล้วนะคะคุณหวานครับคุณหวานอย่าไล่คุณอานออกเลยนะครับผมรู้ครับว่าสิ่งที่คุณอานทำมันผิดแต่ผมเองก็เห็นใจแล้วก็เข้าใจคุณอานมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมเองก็มีลูกเหมือนกันลูกเปรียบเสมือนดวงใจของผมครับเป็นผมถ้าลูกป่วยกระทันหันและไม่มีทางออกจริงๆเนี่ยผมเองก็ต้องยอมทำเพื่อลูกแบบที่คุณอานทำนี่แหละครับแล้วถ้าคุณหวานไล่คุณอานออกเนี่ยเขาจะเอาเงินที่ไหนไปรักษาลูกต่อล่ะครับเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแค่ทำงานก็เหนื่อยมากพอแล้วแล้วนี่คุณอานเขายังเป็นหนี้แถมยังโดนไล่ออกอีกเขาคงจะหมดหนทางแล้วล่ะครับก็ได้ค่ะฉันไม่ไล่คุณอานออกเลยก็ได้แต่คุณจำไว้นะคะมีปัญหาอะไรให้มาปรึกษาฉันคนที่เป็นหัวหน้าคุณพนักงานทุกคนในบริษัทก็เหมือนคนในครอบครัวฉันใครมีปัญหาอะไรฉันก็พร้อมที่จะดูแลแล้วก็แก้ไขไปด้วยกันไม่ใช่ตัดสินใจอะไรผิดๆแบบนี้มันจะทำให้ตัวคุณและบริษัทเสียหายบางทีถ้าเป็นคนงานคนอื่นอาจจะไม่ได้เข้าใจคุณแบบคุณฟ้าก็ได้เกิดเขาประท้วงโรงงานขึ้นมาจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตได้นะคะฉันขอบคุณคุณหวานมากๆเลยนะคะที่ไม่ไล่ฉันออกแล้วก็ฉันต้องขอโทษคุณอีกครั้งด้วยนะคะคุณฝ้าที่ทำแบบนี้ฉันสัญญานะคะจะรีบหาเงินมาคืนคุณให้เร็วที่สุดเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ค่ะทุกคนเข้าใจกันดีก็ดีแล้วค่ะส่วนเรื่องโบนัสเดี๋ยวฉันจะเบิกให้คุณอันไปจ่ายคนงานใหม่ภายในวันนี้นะคะก่อนที่คนงานจะกลับส่วนเรื่องโบนัสอันเก่าเดี๋ยวฉันจะหักจากเงินเดือนทุกเดือนจนกว่าจะครบแล้วคุณอันก็ทำโอทีชดเชยด้วยนะคะค่ะคุณหวานขอบคุณคุณหวานมากๆเลยนะคะขอบคุณท่านประธานมากๆเลยนะครับที่เข้าใจความรู้สึกคนงานแล้วก็พนักงานบริษัททุกคนผมและคนงานดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้เจ้านายดีๆแบบนี้